Mission to the Moon Podcast สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็มสะสีแอคเนสโซลูสพาวเดอร์แป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนทนาหาธรรมนะครับพบกับพวกเรา3คนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยในหัวข้อที่ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจสะเทือนใจแล้วก็เราได้ยินเหตุการณ์เหล่านี้ต้องเรียกว่าแทบทุกปีใช่ครับนะครับนั่นก็คือเรื่องของปัญหาของการรับน้องอืมนะครับรับน้องเนี่ยดีก็มีแต่ไม่ดีก็เยอะอืมใช่ใช่ใช่ก็เลยจะมาชวนคุยกันว่าสาเหตุของมันเนี่ยมาจากเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เราจะแก้ปัญหาหรือยุติเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดได้ยังไงนะครับอืมอ่ะคุณแทบกับคุณธรรมะเคยโดนรับน้องไหมเคยสิเคยเออพอดีผมว่าไม่เคยเอาเลยฮะตอนผมเรียนแบบไม่มีรับน้องมีผมก็โดนรับแต่แบกนี่แหละเอ้ยผมแบบน้องแบบจุ๋มจิ๋มมากอ่ะแบบไม่ได้แบบว่าเห็นเหมือนที่เราเห็นแบบโหดมีวักเกอร์ไอ้แบบไม่มีตอนรุ่นผมนะแบบยังถือว่าจุ๊บจิ๊บมากเป่าลูกโป่งในจานแป้งอะไรคือเด็กๆมากผมเป็นคนเกณฑ์เรื่องรับน้องมากถึงแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไร้สาระรู้สึกว่าแบบไอพี่มันโตแล้วปีเดียวใช่ว้าวเนี่ยมันจะมีอำนาจอะไรกับเราลักหนาโตขึ้นต้องลำบากกว่านี้อีกแต่ว่าต้องเล่าเรื่องนี้ก่อนคือประเด็นเรื่องของอำนาจเมื่ออยู่ในมือคนเนี่ยนะมันน่ากลัวจริงเพราะยกเคสที่ผมก็วันก่อนเพิ่งทำคลิปไปก็คือเรื่องของ Stanford Prison Experiment อันนี้เป็นเคสที่เป็นการทดลองสำคัญมากทางจิตวิทยาเหตุผลเพราะว่ามันขอทดลองใหม่สมัยนี้ไม่ได้ทำแน่นอนเพราะผ่านบอร์ดจริยธรรมชัวร์คือเอาเร็วๆสำหรับคนที่ไม่ได้ฟังแบ็คกราวด์มาก็คือเขาสุ่มคนมานักเรียนนักศึกษาเนี่ยกลุ่มนึงเป็นนักโทษกลุ่มนึงเป็นผู้คุมครับแล้วเขาให้แต่งชุดเป็นชุดนักโทษก็เป็นเบอร์ผู้คุมก็มีใส่แว่นกันแดดใส่นู่นใส่นี่เนี่ยเชื่อไหมว่าแค่คืนแรกเนี่ยไอ้ผู้ซึ่งไอ้พวกนี้ก็คือสุ่มมานะไม่ได้มีอะไรเลยเรียกนักโทษออกมาแบบทารุณโทษอะไรแบบนี้ทารุณกรรมอ่ะแล้วนักโทษก็ประท้วงเสร็จก็โดนตีโดนทุบอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่านักโทษในสุดก็ยอมแล้วก็ขนาดถูกบอกว่าเออกลับไปก่อนได้ยังไม่กลับเพราะกลัวถูกทำร้ายอะไรแบบนี้ทั้งที่ทั้งหมดนี้คือเรื่องโรลเพลย์นะเขาก็เลยจานทดลองตอนแรกทำสองอาทิตย์ทำไม่ได้แค่รู้สึก6วันต้องเลิกเพราะคนมัน aggressive มากๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาสัมภาษณ์ทุกคนก็บอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองอ่ะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงตัวนักผู้คุมก็ไม่รู้ตัวเองเนี่ยทำไมโหดร้ายอย่างนั้นได้นักโทษก็ไม่รู้ทำไมตัวเองถึงยอมได้ฝั่งนักโทษขอเน้นอีกทีว่านี่คือนักศึกษาเฉยๆที่เขาจับฉลากมาเป็นอยู่ในงานทดลองนี้แค่นี้เองผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเวลาคนเรามันถูกสวมบทบาทแบบนี้มันมีโอกาสเหมือนที่จะเตลิดไปอาจจะเป็นสาเหตุจริงๆที่ทำให้เกิดความโหดร้ายในการรับน้องขึ้นก็ได้เรามักจะได้ยินเหตุผลที่ใช้ในการจัดรับน้องนะ1เพื่อสร้างความสามัคคี2คือเพื่อให้รุ่นน้องเนี่ยได้รู้จักการปรับตัวในการเข้ากับถ้าคุณรับน้องได้แค่นี้คุณจะไปทำงานได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาสาระก็จะเป็น2อันเนี้ยคิดว่ายังไงเป็นผล2ข้อนี้คือสมัยตอนที่เรียนถ้าตอนมหาวิทยาลัยครับผมเป็นรองประธานนักศึกษาแล้วก็เรื่องประเด็นรับน้องรับน้องเนี่ยในยุค ของผมเนี่ยมันมีนักศึกษาเสียชีวิตแล้วตอนนั้นเนี่ยสนทหรือไอ้องค์กรนิสิตแล้วก็นักศึกษาทั่วประเทศก็ประชุมกันเรื่องนี้แล้วก็ได้มติออกมาว่าให้ยกเลิกกันคำว่ารับน้องต่อไปจะไม่มีการรับน้องอีกต่อไป มีแต่สัมมนาต่างจังหวัดเนี่ยทำได้แล้วไปเนี่ยคุณห้ามจัดกิจกรรมในเชิงแอคทิวิตี้แบบเนี้ยไปลงทะเลอะไรเขาห้ามแล้วนะต้องสัมมนาอย่างเดียวจริงๆมันตั้งแต่ยุคนั้นมาจนถึงยุคนี้เรื่องนี้ก็ยังไม่ยกเลิกนะแต่ผมเห็นทุกปีว่าก็เอ๊ะคุณก็ไปจัดกิจกรรมแบบนี้ได้เสมอสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรการควบคุมหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าสำคัญเลยคือก็ต้องเป็นการสร้างจิตสำนึกว่าไอการที่ไปจัดกิจกรรมโดยนักศึกษาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าพวกคุณยังไม่อยู่ในสภาวะของคนที่บรรลุนิติภาวะได้อย่างสมบูรณ์ 100% ยังไม่รู้เรื่องของความอันตรายไม่รู้เรื่องของเอฟเฟคที่ตามมาหลังจากนั้นแล้วก็การที่ไม่มีอาจารย์หรือผู้ใหญ่เข้าไปควบคุมในทุกๆกิจกรรมเนี่ยปัญหาที่ตามมามันคือเนี่ยแหละโศกนาฏกรรมที่ไม่มีขยะให้เกิดขึ้นคือมาคิดดูย้อนหลังกลับไปตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าที่คุณธรรมะพูดเนี่ยคือถูกเลยมันเป็นแบบเรายังไม่เข้าใจดีว่ามันจะมีความอันตรายผลที่ตามมาคืออะไรขออนุญาตแบ่งการรับน้องเป็นหลายๆแบบนะมันมีหลายอันที่ทำดีครับจริงๆสร้างความสามัคคี
จริงๆครับแล้วก็เป็นการเหมือนกับสร้างสรรค์ต้อนรับน้องเข้ามาจริงๆเนี่ยมีครับมีบางคนทําได้แบบนี้เช่นเวลาสร้างความสามัคคีเนี่ยมันก็คืออ่ะสมมุตินะที่ผมเห็นเขาทํากันแล้วมันเวิร์คก็คือแข่งกันในกิจกรรมอะไรบางอย่างที่มันต้องใช้คนทั้งหมดมาช่วยกันแต่กิจกรรมนี้ขอการดอกจันไว้โตๆเลยว่าไม่ dehumanize มนุษย์คำว่า dehumanize มนุษย์คือเอาน้องผู้หญิงออกมาแล้วก็ให้เขาไปแบบทำท่าหน้ากินหน้ากินอะไรแบบนี้อันนี้คือคำว่า dehumanize มนุษย์กิจกรรมพวกนี้ต้องบอกว่าทุเรศมากกิจกรรมที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ใช่ไปจับคุณจะทำเรื่องสามัคคีอะไรก็ตามเนี่ยห้าม dehumanize มนุษย์อันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเล่นสมมติเล่นยกตัวอย่างเช่นกีฬาสักอย่างหนึ่งที่แบบคุณอาจจะแบบโอเคอาจจะแบบที่มันต้องช่วยกันทั้งทีมหรือช่วยกันแก้ปัญหาอันนึงที่ผมว่าเวิร์คก็คือที่ผมเคยเห็นนะเป็นมันคล้ายๆกับพัซเซิลอ่ะเหมือนกับว่าคุณต้องหาครูว่าด่านเนี้ยคุณหาคำตอบอะไรแล้วทำเป็นทีมเอออย่างเงี้ยโอเควอล์กแรลลี่ทำนองนั้นทำนองนั้นแบบนี้ได้นะครับแน่นอนมันจะไม่สะใจรุ่นพี่แต่คุณต้องยอมรับว่านี่มันยุคใหม่แล้วคุณทำอะไรไม่ได้นะครับนี่คือกิจกรรมแบบประเภทที่ดีนะครับแล้วก็ตอนหลังรุ่นพี่ก็ให้คำแนะนำกับรุ่นน้องจะบายสีสู่ขวัญอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่มี sexual harassment ไม่มีการ dehumanize คนสองอันนี้เป็นคีย์เลยกิจกรรมรับน้องจำนวนมากเนี่ยมี sexual harassment มี dehumanize คนอันนี้เยอะนะฮะรวมไปถึงพวกอันตรายด้วยอันตรายเนี่ยผ่าโผนดำน้ำอึดอะไรพวกเนี้ยที่แบบแต่อย่างล่าสุดที่ให้รุ่นพี่ไปล้อมวงเตะนี่คือสุดๆจริงนะอันนี้คือแบบนั่นว่าแต่ผมก็เลยย้อนกลับไปหนึ่งกิจกรรมที่ตอนนั้นที่ทำไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนนั้นผมก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันก็คือเด็กสมัยเรียนวิศวะเนี่ยก็พวกกรุ๊ปอ่ะเขาก็จะแบบรับน้องของวิศวะนี่ไม่มีอะไรเลยครับมีแต่กินเหล้าครับคือแบบกิจกรรมเราคือการกินเหล้าซึ่งมันก็ฟังดูไม่มีอะไรใช่ไหมแต่มันจะมีกิจกรรมอันหนึ่งที่เคยได้ยินเพลงไหมที่แบบขอให้น้องตึ๊ดของเราจงสุขสำนักนะเวลาร้องเพลงนั้นเนี่ยเขาจะเอาเหล้ามาแบรนด์หนึ่งแล้วให้น้องเนี่ยหยกสดเหล้าเพียวๆแล้วนะสมมุติเป็นแบบเหล้าสักยี่ห้อหนึ่งหยกสดแล้วก็ไปจุดมุ่งหมายคือพยายามไปกินให้หมดอ่ะคุณลองคิดดูว่าโหถ้าคนเคยกินเหล้าอ่ะเฮ้ยมันโหดมากนะมันก็มีคนกินหมดแล้วมันก็สลบไปเลยอะไรเงี้ยอ้วกไปเลยอะไรเงี้ยมาคิดดูตอนนี้ไม่ดีไม่ควรทำแบบนี้อันตรายมากๆใช่อันตรายมากๆอันเนี้ยก็เป็นความอันตรายรูปแบบนึงผมเนี่ยผ่านกิจกรรมนี้มาต้องยอมรับว่าทั้งเป็นคนถูกกินแล้วก็เป็นรุ่นพี่ด้วยตอนนั้นแต่ไม่ได้คิดอะไรทั้งคู่เลยนะเรายังไม่เคยเห็นอันตรายของมันมองย้อนกลับไปไม่ควรทำอันตรายมากถึงตายเลยเนี้ยอันนี้ถึงตายเหมือนกันอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะผมเสนอว่าการรับน้องเนี่ยครับเราเรียนรู้ต้องผมอยากตั้งคำถามว่าสังคมเราเรียนรู้กันมามากพอสำหรับเรื่องของการรับน้องแล้วหรือเปล่าเออใช่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเราเรียนรู้กันมามากพอแล้วเราเรียนรู้แล้วว่าการปล่อยไปหลังจากนี้ไปมันจะไม่มีดีขึ้นกว่านี้แล้วครับสิ่งที่ควรจะทำคือว่าผมเสนอให้หน่วยงานรัฐแล้วก็อวหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลกำกับมหาวิทยาลัยแล้วก็อาจจะมัธยมด้วยเนี่ยนะครับตรากฎหมายได้แล้วเรื่องการรับน้องเนี่ยถ้าจะให้รับน้องรูปแบบการรับน้องที่ถูกกฎหมายเป็นยังไงต้องมีอาจารย์ควบคุมกี่คนต่อกี่คนผู้ใหญ่ที่ต้องอายุเท่านั้นเท่านี้หรือมีผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยมีไลฟ์การ์ดไหมที่ต้องไปคอยควบคุมกี่คนต่อจำนวนนักศึกษากี่คนใครที่ทำผิดไปจากนี้ผิดกฎหมายเพราะว่าเรารู้แล้วว่าการปล่อยเรื่องการรับน้องให้เป็นฟรีสไตล์แบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเรากำลังเอาคนที่ขับรถไม่เป็นแล้วปล่อยเขาขับรถได้เลยเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุมันมีโอกาสเกิดเราเข้าใจว่ามีคนที่ดีมีความตั้งใจรุ่นพี่ที่ดีเนี่ยมีเยอะกว่ารุ่นพี่ที่ไม่ดีแน่นอนแต่ว่ากฎเนี่ยแหละหน้าที่กฎหมายมันทำงานในเวลาแบบนี้นี่แหละที่คนจำนวนน้อยแต่ความสูญเสียเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความสูญเสียที่มันสะเทือนใจคนทั้งประเทศใช่แล้วไม่ต้องพูดถึงครอบครัวเขาซึ่งมันพอจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งโตขึ้นมาได้แล้วต้องมาสูญเสียเรื่องบ้าๆพวกนี้นะถูกต้องที่มันไม่ควรโอ้โหมันทรมานจิตใจของพ่อแม่ของผู้ปกครองแม่ถูกต้องเรื่องนี้เป็นอันนี้ดีฮะแต่มันจะมีพวกสีถนนชัยผมไปเที่ยวกันเองผมไปเที่ยวกันเองอะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเพราะต้องตามกฎหมายว่าถ้าคุณรวมตัวกันกำหนดไปเลยมากกว่า10คนขึ้นไป20คนขึ้นไปต้อง1 2 3จะบอกว่าลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าก็คุณก็ทำเรื่องขออนุญาตให้มันชัดเจนมีจดหมายให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นคุณไปเที่ยวกันเองจริงๆใช่ไหมไปเที่ยวกันเองตรวจสอบด้วยอะไรรุ่นน้องรุ่นพี่ไหมคือลักษณะของการรับน้องมันต้องมีรุ่นน้องรุ่นพี่ใช่ใช่ไหมโดยปกติแล้วเนี่ยมันคงจะไม่มีรุ่นพี่30คนกับรุ่นน้อง30คนไปเที่ยวกันเองไม่มีไม่น่ามีใช่ไม่น่ามีแล้วก็ต้องกำหนดไปเลยว่าถ้ามันมีถ้าสมมติว่าคุณไปเที่ยวเองจริงอ่ะได้แต่คุณต้องบอกนะคุณต้องแจ้งแล้วผมอยากให้กำกับไปถึงผู้ประกอบการด้วย
นะครับเพราะว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยปกติเวลาไปเนี่ยมันจะมีสถานที่ไม่กี่ที่ฮะที่เวลาเขาไปจัดรับน้องกันนะเรียกว่าแต่ละมหาลัยเนี่ยจะมีท่ามาตรฐานเลยไปที่นั้นที่นี้แอเรียจะไม่เกินเท่านั้นเท่านี้กำกับไปถึงผู้ประกอบการด้วยว่าถ้าคุณจะรับนักศึกษาเข้ามาจัดกิจกรรมเนี่ยคุณต้องทำเรื่องอนุญาตต้องทำเรื่องขออนุญาตกับจังหวัดหรืออะไรจังหวัดอาจจะต้องกำกับถึงขั้นส่งผู้แทนมาดูเข้ามาคอยตรวจคือเรากำลังพูดถึงอนาคตของนักศึกษานะครับเรากำลังพูดถึงอนาคตของเยาวชนที่เขายังไม่เคยเรียนรู้ถึงความสูญเสียและอันตรายคือเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่เขาไม่รู้ว่าไอ้การที่บางอย่างเนี่ยเหยียบไอ้คันเร่งรถ180แล้วเวลาชนมันถึงตายเนี่ยคนไม่เคยรถชนตั้งแต่เหยียบแค่80มันจะนึกไม่ออกว่าถ้าชนตอน180เป็นยังไงนักศึกษาบ้านเราก็แบบเดียวกันเราไม่ได้บอกว่าเขาเก่งฉลาดไวพริบดีหรอกเราไม่ใช่นะแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องประสบการณ์แล้วก็เรื่อง risk awareness ล้วนๆใช่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 ทีนี้ไม่ต้องส่งแนนโนไปใช่ไหมที่พูดถึงตัวสถาบันนะสถาบันเนี่ยเอาจริงๆในสถาบันต้องบอกว่าต้องรู้นะว่ามีการรับน้องต้องรู้เขาต้องรู้ถูกไหมแต่ว่าต้องรู้ตัวสถาบันเองเนี่ยจะเข้ามาจัดการไหมหรือควรจะให้มีการรับน้องต่อไปเหรอผมอธิบายงี้นิดนึงตอนที่ผมเป็นผมทำงานให้กับสโมสรนักศึกษาเนี่ยแต่ละสโมสรแต่ละอะไรนะเขาเรียกคลับชมรมกับแต่ละคณะเนี่ยเวลาที่เขาจะไปจัดอะไรเนี่ยเขาจัดด้วยตัวเองหมด 100% ไม่ได้ครับเขาต้องของบสนับสนุนและแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะมีงบสำหรับให้นักศึกษาเนี่ยไปจัดกิจกรรมเขาเรียกว่าเป็นงบกิจกรรมนักศึกษาอยู่แล้วแต่ละมหาลัยเนี่ยจะชาร์จงบนี้อยู่ในค่าเทอมเลยหัวละ500 พันนึงแล้วแต่ละครับมหาลัยไม่เท่ากันแล้วตัวนี้จะกลายเป็นงบกลางและเอามากระจายให้นักศึกษาเนี่ยแต่ละชมรมแต่ละเวลาที่จะไปทำกิจกรรมแบบนี้ฮะก็มาของบไปไอ้จังหวะไอ้การของงบตัวนี้แหละนั่นคือหน้าที่ของคุณในการต้องเข้าไปกำกับนะคือการที่เขาจะไปกันเองเนี่ยใช้ตังตัวเองอันนี้ผมอยากให้กำกับออกมาเลยว่าถ้าใช้ตังตัวเองไปกันเองต้องห้ามเกินกี่คนคอมบิเนชันของรุ่นพี่รุ่นน้องห้ามเกินเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้อย่าแล้วอย่าหัวหมอนะแยกกันไปก็ไม่ได้กำกับตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับมันจะช่วยผมว่ามันช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไปได้ในระดับนึงเลยแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าต้องปรับ mindset ใหญ่เลยคือเรื่องของอำนาจนิยมก็กลับมาที่เรื่องเดิมอีกครับนะฮะเรื่องของอำนาจนิยมนี้เราเห็นไม่ใช่เฉพาะที่เรามหาวิทยาลัยนะทุกที่เลยแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นที่ที่มันแสดงออกได้เยอะเพราะมันยังเด็กอยู่แต่จริงความรู้สึกอันนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อโตนะในบางสถานการณ์เนี่ยนะฮะมันก็ยังเป็นการกดขี่ข่มเหงผู้น้อยอยู่ดีนะอันนี้ผมว่าต้องค่อยปรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นพวกนี้มันเคยเป็นประเด็นในโลกตะวันตกมาเมื่อสัก50ปีที่แล้วครับนะครับที่เขาก็ต้องปรับคนจูนนของประเทศเขาเนี่ยให้มันค่อยเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นแต่ว่าในเมืองไทยเองเนี่ยผมคือมันมีอยู่อย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมันสะท้อนเรื่องนี้มากไม่รู้เคยพูดในรายการหรือเปล่าแต่ว่าเวลาเราเรียกชื่อผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีตำแหน่งสูงๆนะเราจะเรียกชื่อท่านบวกชื่อเขาซึ่งจริงๆเนี้ยไม่ควรเลยนะคุณเรียกท่านสสได้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ท่านอธิบดีได้แต่เรียกท่านกับชื่อเขาเนี่ยไม่ควรนะมันเป็นการแบบยกยอเกินไปอ่ะผมว่าอันเนี้ยคือพวกนี้มันขู่กันหมดเลยนะเรื่องนี้กับโซตัสกับเรื่องอำนาจนิยมเนี่ยมันวนอยู่เป็นลูปเดียวถ้าอยากจะแก้ต้นเหตุจริงต้องมาแก้ตรงพวกนี้ด้วยแล้วต้องช่วยกันแต่ผมค่อนข้างประหลาดใจว่าเรามีข่าวเรื่องรับน้องทุกปีนะแต่ว่าผมไม่เห็นข่าวที่ผู้ใหญ่จะได้ประชุมกันแล้วก็มีมาตรการเรื่องนี้ออกมาสักปีอะไรนี่เป็นเรื่องที่ผมประหลาดใจมากแบบจริงๆจังๆอ่ะใช่แต่ว่าเฮ้ยต่อไปนี้คุณเนี่ยอย่างครั้งนี้เกิดขึ้นก็เงียบนะผมรู้สึกเงียบมากผมรู้สึกกลายไปเป็นเรื่องของตำรวจแทนในการสืบสวนคดีคือตำรวจมันเป็นปลายทางแล้วมันใช่มันเป็น corrective จะ preventive หายไปไหนซึ่งอันเนี้ยอยู่ในอำนาจเกือบจะ 100% ของผู้ใหญ่เลยนะพูดให้เอาจริงอ่ะทำได้แน่นอนใช่ใช สิ่งที่ไม่เคยได้ยินอีกอันนึงเลยต่อจากคุณนุมัตก็คือการรับน้องที่มีความเสียหายอะไรสูญเสียเกิดขึ้นจากปีก่อนๆเนี่ยการรับโทษเป็นยังไงบทลงโทษเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ก็ไม่เคยเห็นไม่มีเคสสตัดดี้ที่ออกมาว่าเนี่ยคนนี้นะรุ่นพี่ใน A ไปอัดรุ่นน้องใน B จนอะไรไปใน A สุดท้ายโดนอะไรอันเนี้ยไม่เคยได้ยินเหมือนกันครับพอไม่เคยได้ยินมันก็เงียบคนก็เลยทำอีกและที่ตามมาด้วยนะสำหรับการรับน้องคือกลุ่มที่ไม่รับน้องแล้วบูลลี่รุ่นพี่เนี่ยตามไปบูลลี่รุ่นน้องต่อที่ไปรับน้องแล้วเปรี้ยวกระเดื่องเปรี้ยวใช่กับไม่ยอมไปรับน้องนี่ก็อีกปัญหาหนึ่งในสถานศึกษาอีก
การที่รุ่นพี่บูลลี่รุ่นน้องซึ่งผมเราต้องเคลียร์ไมด์เซตก่อนนะครับการที่คุณอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยต่อให้คุณอยู่ปี4กับปี1เนี่ยพวกคุณแทบจะใกล้เคียงกันนะในเรื่องของประสบการณ์วุฒิภาวะพวกคุณยังไม่ได้แตกต่างกันขนาดที่คุณจะสามารถเฮ้ยฉันเป็นรุ่นพี่แกมีอะไรแกต้องฟังฉันเพราะว่าฉันเนี่ยผ่านมาเยอะแกมันมีอย่างนี้ด้วยนะจะบอกอันนี้ไม่ใช่แค่ในหนังในเรื่องจริงนะเจอรุ่นพี่ต้องยกมือไหว้เคยเนี่ยเฮ้ยทำไมเจอรุ่นพี่เดินผ่านไม่หันยกมือไหว้แล้วก็อ้างไปถึงเรื่องของการเคารพผู้ใหญ่บางคนอ้างถึงเรื่องระเบียบวินัยด้วยผมจะบอกว่านี่อยากจะบอกเผื่อใครเด็กน้องๆมหาลัยดูอยู่นะครับระเบียบวินัยไม่ได้เกิดขึ้นจากการบังคับนะเฮ้ยขอพูดประเด็นนิดนึงประเทศไทยชอบใช้คำว่าวินัยกับเรื่องอะไรไหมตัดผมอะไรอ่ะโบสีอะไรผมเข้าใจผมเข้าแถวหน้าเคารพธงชาติผมว่าคนเหล่านี้เข้าใจคำว่าวินัยผิดสุดๆเลยอ่ะนึกออกไหมแล้วก็ยังไม่แก้สักทีในเรื่องการเข้าแถวตรงเป๊ะผมเกลียนหัวเกลียนต้องไม่ได้แปลว่าคุณมีวินัยนะครับอันนั้นเรียกความเป็นระเบียบไหมถูกวินัยซึ่งเป็นตัวสำคัญกว่าเยอะไม่ได้มาจากเรื่องพวกนี้เลยสักนิดเดียววินัยเนี่ยมันต้องสร้างจากข้างในฮะมันต้องสร้างจากข้างในมันต้องหา motivation การสร้างวินัยคือการหา motivation motivation ขอโทษสร้างจากข้างนอกข้างในก็ได้แต่ต้องเป็นการสร้าง motivation วินัยจะเกิดขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากทำเพราะเขากำลังทำอะไรบางอย่างคนที่มีวินัยคือคนที่ซ้อมอย่างสม่ำเสมอซ้อมกีฬาเสมอคนที่มีวินัยคือคนที่เหนื่อยก็แต่รู้ว่าต้องอ่านหนังสือก็อ่านไม่ใช่คนที่ผมสั้นนี่คือสาเหตุว่าทำไมเด็กอเมริกันเนี่ยต้องแต่งตัวไม่มีชุดเครื่องแบบผมก็ยาวถ้าเกิดคุณใช้หลักการว่าผมสั้นแล้วเราจะต้องเรียนดีโอ้โหผู้นั้นแม่งต้องห่วยแตกสุดๆเลยนะใช่มาร์คซักเคเบิร์กเนี่ยย้อมผมกัดสีผมนู่นนี่ไม่เกี่ยวฮะคือผู้ใหญ่จำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยตีความของวินัยผิดไปหมดเลยแต่คนเหล่านั้นมีวินัยนะที่ผมยาวๆพังๆมีหลายคนที่มีวินัยนะตื่นตรงเวลาออกกำลังกายทุกวันอ่านหนังสือทุกวันมีวินัยไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนั้นเลยใช่ซึ่งเนี่ยมันคือ interpretation ที่ผิดเหมือนความสามัคคีเหมือนกันแป๊บนึงนะการที่เราจะต้องอมลูกอมลูกเดียวกันลูกอมอันเดียวกันรอบ30คนเคยมันมีแบบนี้นะอันนี้ไม่อันนี้ dehumanize ของจริง dehumanize มากใช่อันนี้ไม่มีมันสามัคคีอะไรอ่ะไม่ใช่เลยความสามัคคีคือเฮ้ยเพื่อนเราเจอเรื่องยากลำบากช่วยกันเราบอกว่าเฮ้ยคุยกันแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันอย่างนี้ความสามัคคีใช่เกี่ยวอะไรกับอมลูกอมบ้าป่าววะสิ่งที่มันขาดหายไปในสังคมของการรับน้องรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยฮะผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นคำหนึ่งที่เรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยเรารู้สึกว่าสังคมตอนนี้ขาดเรื่องนี้ไปมากๆในการรับน้องนะรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นพี่เนี่ยจะไม่ได้ออกมาบอกว่าจะช่วยให้รุ่นน้องเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาเนี่ยอย่างมีความสุขได้ยังไงอะไรที่รุ่นพี่ผ่านมาแล้วอยากจะบอกรุ่นน้องว่าอันเนี้ยแนะนำนะอย่าทำเลยแต่ถ้าอยากลองทำก็ไปลองทำดูนะเราจะไม่เห็นเรื่องเนี้ยในการรับน้องเลยแต่สิ่งที่เราเห็นในเรื่องการรับน้องเวลาที่ออกมาจากข่าวซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนั้นเป็นหน้าที่ของสื่อด้วยหรือเปล่านะครับในการที่ย่อสื่อสารออกมาว่าความดีงามในประเพณีการรับน้องที่ประเทศไทยเราเคยมีมามันคืออะไรบ้างแล้วสถานศึกษาไหนที่ไม่ได้ทำเรื่องนั้นแล้วสถานศึกษาไหนที่ไปสนับสนุนให้รุ่นพี่รุ่นน้องไปทำเรื่องที่มันสร้างความเลวร้ายหรืออันตรายนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันขาดหายไปมานานมากคือผมคิดว่าต้องตั้งคำถามว่าคุณรับน้องไปทำไมผมคิดว่าจุดประสงค์ของการรับน้องเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยนะคือเพื่อให้น้องเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับ environment ใหม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่รุ่นพี่ควรทำคือมาตอบคำถามฮะเนี่ยคุณมีเซสชันตอบคำถามน้องไหมถามเลยเนี่ยหรือไม่ก็บอกเฮ้ยวิชานี้นะไม่ควรลงเซกนี้ว่าเซกนี้จ่ายแม่งโหดลงเซกนี้ดีกว่าใช่เฮ้ยหรือลงคอร์สตามก็ดีเหมือนกันวิชานี้คุณจะวางแผนเพราะคุณรู้แล้วนี่คุณเรียนมาก่อนใช่ไหมเฮ้ยอันเนี้ยคลาสนี้นี่นะถ้าอยากเรียนจริงเนี่ยต้องเตรียมตัวไงเฮ้ยแต่มันยากนะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยรับน้องอย่างเงี้ยรับน้องจริงใช่ช่วยได้เยอะอธิบายคือมาบอกก่อนนะว่าทั้งหมดสตรัคเจอร์ทั้งหมดเป็นยังไงอันนี้ผมว่าช่วยเยอะมากๆน้องก็จะได้รู้ว่าเอ้ยตัวเองไม่ค่อยถนัดอันนี้อย่าลงเลยนะวิชานี้ไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากิจกรรมอย่างเช่นการระดมทุนครับรุ่นพี่เนี่ยไปช่วยระดมทุนจะเล่นดนตรีอะไรตามที่เรารู้สึกว่ามีความแบบชั้นอินกับกิจกรรมแบบนี้เอาทุนนั้นมาช่วยน้องที่ไม่มีสตางค์จะเรียนได้ไหมมันควรจะเป็นกิจกรรมแบบนี้ที่ควรจะมาล้วงมหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้ที่อยู่ในอำนาจควรจะสนับสนุนเรื่องนี้ให้เกิดไม่ใช่พออะไรเปิดภาคเรียนทีก็นั่นแหละไปรับน้องหน้าฉากก็บอกไปสัมมนาแต่หลังฉากนั่นคือไปจัดกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้มันควรจะมีท่ามาตรฐานไหมที่เป็นภาพดีงามอย่างเช่นเนี่ยการถามตอบ
การระดมทุนการไปช่วยเหลือสังคมได้ไหมอย่างเช่นเราเป็นต่อไปเนี่ยเราจะต้องเราเรียนวิศวะด้วยกันสิ่งที่เราจะทำรับน้องนะเราจะไปช่วยสร้างบ้านให้กับเด็กที่ไม่มีที่อยู่มันควรจะเป็นอย่างนี้แม่โอ้ยเดี๋ยวเด็กๆ เขาบอกลุงโทมัสนี่แม่งได้ต้อย อะไรเนี่ยจะเป็นสมัครสอสอปะเนี่ยมันก็ต้องมีพาร์ทสนุกบ้างผมคิดว่าความสนุกในพาร์ทสนุกอย่างมุดยกตัวอย่างเช่นเรื่องกินเหล้านะน้องๆเข้ามหาวิทยาลัยก็ถึงบางมันถึงอาจจะถึงวัยที่บางคนก็เริ่มดื่มเริ่มไหนสิ่งที่ผมถ้าอันนี้เสนอเฉยนะสเตจรุ่นพี่ควรทำคืออย่างนี้โอเคภายใต้ซูเปอร์วิชั่นของอาจต้องมีซูเปอร์วิชั่นของมหาลัยด้วยนะโอเคยังไงว่าไปแอบกินเหล้ากันแต่ว่าน้องบางคนอาจจะไม่เคยกินเหล้ารุ่นพี่สมมติรุ่นพี่ผู้หญิงเนี่ยบอกว่าอ่ะงั้นมาดูกันว่าน้องกินเหล้าได้กี่แก้วก่อนที่จะคุมสติไม่อยู่นับเลยหนึ่งอ่ะกินอ่ะกินต่อไม่ต้องบังคับนะค่อยๆช้าๆเฮ้ยกินไปห้าแก้วคุมสติไม่อยู่ละให้รู้ว่านี่คือลิมิตของตัวเองต่อไปถ้าไปกินเหล้าที่ไหนอย่ากินเกินนี้นะเพราะว่าไม่งั้นถ้าคุณถูกล่อลวงไปทำร้ายได้คุณขับรถคืออันตรายมากๆเพราะนี่คือลิมิตของคุณอย่างเงี้ยยังพอสร้างสรรค์ก็ได้กินเหล้าด้วยนะอยากกินเหล้าก็กินนะแต่ว่าขอให้มันมีสเต็ปของมันได้ไหมว่าทำไปเพื่ออะไรก็ต้องอยู่ภายใต้ซูเปอร์วิชั่นของซูเปอร์อย่างของผมเล่าให้ฟังแล้วกันที่วิศวะจุฬาสมัยที่เขายังให้กินเหล้าในมหาลัยมันจะมีงานรับน้องวันหนึ่งที่รุ่นพี่จะมาแล้วก็คืองานไม่มีอะไรมันคืองานกินเหล้าเขามีหมอพยาบาลอยู่ในนั้นเลยมีห้องพยาบาลแล้วคนแม่งถูกหามห้องพยาบาลไปแบบแล้วก็คือนอนที่นั่นเลยอาจารย์อยู่หมดคณะคณะบดีอยู่ครบก็เป็นซูเปอร์วิชั่นกิจกรรมซูเปอร์วิชั่นแต่รู้สึกตอนนี้เขาไม่ทำแล้วมั้งแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยผมยังทันรุ่นเนี่ยก็ผมว่าอันนี้ก็เป็นเนี่ยคือมันคิดให้สร้างสรรค์ก็ได้แล้วก็ยังสนุกอยู่ด้วยได้คือบางคนอาจจะแบบว่าโหต้องแบบไม่ฝืดอ่ะคุณคิดให้สนุกได้โดยนะต้องไม่ดีฮิวแมนไนซ์คนไม่ฮาราสเมนต์แล้วก็ต้องไม่อันตรายต้องไม่อันตรายคำว่าไม่อันตรายก็คือต้องมีคนที่เขารู้ผู้เชี่ยวชาญ supervision อยู่ตรงนั้นผมพูดง่ายครับเหมือนกับการขับรถอ่ะคุณอยากขับรถเร็วขับได้ไหมได้แต่ว่าคุณควรจะไปขับที่สนามขับรถเร็วมากๆเพราะว่าที่นั่นน่ะมันปลอดภัยไงปลอดภัยเยอะปลอดภัย 99% อย่างเงี้ยเป็นต้นผมแทบนี่ตอนที่ลูกผมที่เข้าประชุมสนท.เขาบอกห้ามแอลกอฮอล์เลยใช่ไหมห้ามคืออย่างเงี้ยแล้วไปแอบกินกันเองก็แล้วไปแอบกินแต่ว่าผมก็คือเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะกินมันก็ต้องแบบเนี้ยไม่เซนแล้วคนที่ไม่กินก็อย่าไปบังคับเขาเอาประเด็นนี้สำคัญมากห้ามบังคับเขาเด็ดขาดเพราะคุณไม่รู้นะว่าเขามี medical condition อะไรบ้างใช่มันตายได้นะครับคือเรียกว่าอะไรนะเทสของเรียกว่าลักษณะของคนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละภาคอะไรวะคณะเนี่ย มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ผมไปเนี่ยไปกับนิเทศนะก็จะแบบการรับน้องก็แบบนึงไปเลยไปกับคณะไปกับชมรมพุทธศาสตร์ก็จะนั่งฟังนั่งสมาธิอะไรคือแต่ผมว่ามันต้องหาค่ากลางหน่อยนะถ้าไม่มีค่ากลางไม่มีระเบียบเลยเนี่ยมันจะมีกลุ่มเอ็กซ์ตรีมใช่ลากแบบไปสุดเลยนะมีความรุนแรงมีความอะไรเราไม่นับพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่โอเคไม่ได้มีปัญหาเขาอยู่ของเขาได้เขาเป็นแค่โลกเน็บชานั่งแล้วสมาธิมากไปแต่กลุ่มที่เราตอนนี้ถ้าเราจะต้องเรียกว่าต้องไปเรกูเลตเขาหน่อยกลุ่มที่มันลากจนสุดนี่แหละที่มันมีความรุนแรงตั้งข้อสังเกตนิดนึงได้ไหมว่าไอ้การรับน้องที่มันโหดๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นที่คณะผู้ชายเยอะเกี่ยวไหมรู้สึกไหมเกี่ยวอยู่แล้วใช่ไหมเกี่ยวอยู่แล้วใช่วิศวะเนี่ยพวกเนี้ยพวกเทคโนอะไรเทคนิคเพราะว่าเด็กผู้ชายวัยรุ่นมันบ้าแล้วมีเวลาความขนองกว่าเขามีความขนองกว่าอันนี้ก็คือด้วยวัยอันนี้เข้าใจเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ต้องกาวอร์นิ่งไว้เลยสำหรับมหาวิทยาลัยถ้าจะสกรีนนะเอากลุ่มนี้ก่อนเออเนี่ยถ้าบุคลากรไม่พอไปกลุ่มนี้ก่อนวิศวะอย่างเงี้ยคุณต้องไปก่อนเลยเพราะว่าพวกนี้สายโหดสายโหดเขาเป็นสายแข็งอยู่คนเดียวไม่เป็นไรนะครับพวกเนี้ยอยู่คนเดียวเงียบเฉยๆนะโอ้แต่รวมกลุ่มกันเมื่อไหร่ล่ะครับจะรู้สึกว่าฉันแบบครองโลกใช่เพราะอย่างนั้นถ้าเทียบกันนะสมมติคุณไปรับน้องงานรับน้องวิศวะกับอักษรน่ะอันนี้โอ้ก็จะแบบใช่ไหมมันค่อนข้างชัดเจนเออคือผู้หญิงก็จะมีถ้าผู้หญิงถ้าคณะไหนผู้หญิงโดมิเนตวิธีการรับน้องก็จะเป็นอีกแบบรับน้องพยาบาลคืออยากเห็นไหมกันแล้วรับน้องพยาบาลเป็นยังไงผมว่ามันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความรุนแรงนะอาจจะมีก็ได้แต่ว่าโดยสถิติแล้วมันมีความเป็นผู้ชายมากกว่าคณะผู้ชายโดมิเนตเนี่ยมันจะรุนแรงกว่านี่คุณธรรมะมองว่าไงว่าถ้าพูดถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะคุณจะบทลงโทษอ่ะ
มันควรจะมียังไงบ้างกับใครบ้างคือผู้ก็พูดเนี่ยเวลาลงโทษเนี่ยเรากำลังบอกว่ากับตัวรุ่นพี่กับตัวสถาบันกับอะไรคือมองยังไงเรามันเป็นบทลงโทษที่เรารู้สึกว่าเราไปตัดอนาคตเด็กคนหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงในสิ่งที่ที่มันความผิดที่มันเกิดเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันละเว้นกันไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันต้องไล่มาตั้งแต่ต้นน้ำคือมหาวิทยาลัยต้องควบคุมให้ได้ก่อนเราต้องเข้าใจว่าเรากำลังคุยเรื่องของเยาวชนที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่เคยรู้เห็นความผิดพลาดและแต่ความผิดพลาดนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะเอามาทำในตอนที่เขาอยู่ในรั้วมหาลัยที่ต้องเอาอนาคตทั้งชีวิตของเขามาแลกไม่ว่ากับคนที่ถูกกระทำหรือตัวเขาเองที่มีโอกาสจะเป็นผู้กระทำดังนั้นผมว่ามันต้องลงไป deploy แน่นอนภาพใหญ่สุดคือแน่นอนหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยแหละต้องตรากฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้ว deploy ลงไปที่มหาวิทยาลัยแล้วก็สถานศึกษาเสร็จแล้วลงไปที่อาจารย์ที่เป็นผู้ควบคุมสุดท้ายมันถึงจะลงไปที่นักศึกษาได้ผมว่าตัวมหาวิทยาลัยและอาจารย์เนี่ยจำเป็นจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยไม่งั้นไม่เกิดคืออย่างนี้ฮะบางทีเนี่ยเรื่องบทลงโทษมันก็เป็นประโยชน์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกันผมขอยกตัวอย่างเคสกรณีเมาไม่ขับก็แล้วกันครับกรณีเมาไม่ขับเนี่ยเคสเมาไม่ขับในกรุงเทพเนี่ยน้อยลงมาเยอะมากเทียบกับเมื่อก่อนที่จะมีเรื่องของด่านแอลกอฮอล์คำถามคือเพราะว่าคนเรามีจิตสำนึกดีขึ้นเหรอเปล่าครับเหตุเคสเมาไม่ขับเนี่ยเป็นหนึ่งในเคสเพียงไม่กี่เคสเท่านั้นที่มีการบังคับใช้กฎหมายผมขอใช้คำว่า 85% แล้วกัน 80% แล้วกัน 85% เยอะไปนะคนกลัวคือ strict พอสมควรพอสมควรแต่ถามว่ามีคนจ่ายเงินมันมีแต่ว่าค่อนข้าง strict ค่อนข้าง strict แล้วเราจะเคยได้ยินว่าถ้าเป่าไปแล้วทำอะไรไม่ได้เลยใช่อย่างเงี้ยมันทำให้คนไม่ได้จิตสำนึกดีขึ้นหรอกใช่กลัวกลัวแค่กลัวเพราะว่าโทษมันแรงซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของกฎหมายอยู่แล้วใช่เนี่ยคือตัวอย่างเลยว่าคุณสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้โดยการบังคับใช้กฎหมายแบบถูกที่ถูกทางแล้วก็ทำอย่างจริงจังโทษเมาไม่ขับถามว่าแต่ก่อนมันให้มีนะครับมันไม่ใช่เพิ่งมาแบบอ๋อแต่ก่อนกินเหล้าไม่ใช่นะมันมีอยู่นานแล้วแต่มันไม่มีการบังคับใช้แต่ตอนนี้สิ่งที่นักเที่ยวกลางคืนกลัวมากก็คือด่านมาไม่ขับกลัวด่านเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ด่านเป่าเนี่ยเฮ้ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีในการลดอุบัติเหตุก็ต้องใช้กรอบวิธีคิดแบบเดียวกันนะครับไป regulate ต้องไปจัดระเบียบแล้วครับตอนนี้ผมว่ามันเรากำลังเอาอนาคตของเยาวชนในอนาคตเนี่ยมาเล่นนะถ้าเรายังไม่ regulate เขาเนี่ยกว่าเขาจะเรียนรู้ให้เขาไปเรียนรู้ตอนที่เขามีวุฒิภาวะสูงกว่านี้แล้วดีกว่าอย่าให้เขาไม่เรียนรู้ในตอนที่ต้องเอาอนาคตตัวเองหรือเอาชีวิตของนักเรียนด้วยกันเนี่ยมาเนี่ยมาแลกเลยผมว่ามันไม่คุ้มเลยผู้ใหญ่ต้องตระหนักเรื่องนี้แล้วอ่ะผมอธิบายเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ให้อีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะเคยสงสัยไหมว่าทำไมปริญญาโทไม่มีรับน้องหรือถ้ามีก็คือแบบปักปักปักมากมันเป็นเหตุผลเรื่องอายุด้วยนะเนี่ยสมองส่วนหน้าที่เราเรียกว่า prefrontal cortex อะนะฮะตรงเนี้ยที่เป็นสมองที่ทำให้เรามี critical thinking อะไรพวกนี้เนี่ยมัน develop เต็มที่เนี่ยอายุประมาณบางก็ว่า22 23หรือ25แถวๆนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าพอคนผ่านวัยนี้ปุ๊บเนี่ยวิธีการคิดตรงนี้จะเปลี่ยนหมดเลยจะมีวิจารณญาณถูกต้องมันเป็นเรื่องทางชีววิทยาเลยนะฮะเด็กในมหาวิทยาลัยเนี่ยคือช่วงที่ prefrontal cortex เนี่ยยังทำงานได้ไม่ดี prefrontal cortex ทำงานไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมส่วนสมองส่วนอื่นที่มัน govern เช่นอะมิกดาลาที่เป็นเรียกว่าสมองลิงอ่ะสมองลิงอ่ะคือแบบไม่คิดอะไรคือโมโหก็ต่อยอย่างนั้นอ่ะมันเลยไม่ถูกควบคุมเยอะไงนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมวัยรุ่นถึงใจร้อนทำไมถึงทำอะไรไม่ค่อยคิดอธิบายได้แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมชาตินี้แล้วต้องหาวิธีการจัดการเพราะว่านี่คืออนาคตของชาติใช่แล้วก็หวังว่าจะไม่เห็นเคสที่สะเทือนใจแบบนี้อีกพวกเราแล้วก็ประชาชนทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะใช่แล้วก็ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวมาพบกับพวกเรา3คนในตอนต่อไปสำหรับสนทนาธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสะสีแอคเนสโซลูสพาวเดอร์แป้งฝุ่นคุมมันลดสิว Mission to the Moon Podcast สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันแบบจัดเต็ม